สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม The Star Together นะครับผมวันนี้นะครับผมก็คิดไงไม่รู้นะเนื่องจากว่าเราได้แบบสู้กับบอสหลายตัวมาแล้วใจนึงก็อยากลุยบอสตัวอื่นต่อนะแต่ว่าใจนึงก็อยากแบบลองสู้กับบอสทวินนะบอสฟ้าแฝดแบบโดยที่การเราแบบตีเองอ่ะก็เลย EP นี้ก็เลยจะลองแบบมาสู้ดูนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมก็ฝากกดตามด้วยนะครับสำหรับสถานที่สู้นะครับผมก็จะเอาไปสู้ตรงที่ผมทำลานสู้ดราก้อนไฟไว้นะเนื่องจากว่ามันมีพื้นหินที่แบบทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะไปจังหวะนี้ก็เคลียร์ข้างคาวก่อนไม่ได้เห็นนานนะคลิปแรกๆนี่เคลียร์ข้างคาวแบบบ่อยมากบ่อยจัดอะหลังๆครั้งคราวเริ่มหายไปนะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็จะทำรังทอเบิร์ดก่อนนะเราก็ต้องขุดประมาณนี้แหละขุดพื้นให้แบบทอเบิร์ดมาฟักไข่ตรงนี้ได้แล้วก็ทำรั้วล้อมรอบนะปิดกำแพงอะไรให้เรียบร้อยโอเคทำประตูน้องทอเบิร์ดมันจะสร้างรังใหม่นะตรงนี้นะถ้าเราไปเผารังมันนะผมก็จะเผารังมันแล้วก็รอมันไว้ตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มนกทอเบิร์ดเป็นอีกวิธีนึงอีกอย่างนึงเราก็ใช้งานนกทอเบิร์ดตัวนี้ในการจัดการข้างคาวที่ขึ้นจากถ้ำตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะมันใกล้ฐานเราด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาหานกทอเบิร์ดกันนกทอเบิร์ดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนอุกกาบาตนะถ้าใครหาไม่เจอก็ลองมาเดินมาโซนอุกกาบาตดูเสร็จแล้วก็เก็บไข่แล้วก็เผารังมันให้เรียบร้อยแล้วก็เดินล่อมันล่อมันล่อมาสิตามมาสิเฮ้ยนกทอเบิร์ดตามมานี่ล่อมันไปเรื่อยๆไปยังจุดที่เราทำรั้วไว้นะนี่ปึ๊บ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 ก็เปิดประตูเราต้องรับดาเมจจากนกทอเบิร์ดอยู่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใส่กรงใส่เกาะอะไรมาให้เรียบร้อยด้วยนะหลุดด้วยนะโอเคนี่ได้ละปึ๊บปั๊บเหมือนนกทอเบิร์ดมันไม่สร้างรังนะเราต้องเคลียร์พื้นของมันเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเหล็กในของผึ้งนะนกทอเบิร์ดมันก็เลยไม่สร้างรังโอเคเราก็จะรอให้มันสร้างรังนะซึ่งนานจังเลยอะสร้างรังดิเฮ้ยอย่าทำให้หน้าผมแตกนะเฮ้ยเจ้านกทอเบิร์ดคือแบบหน้าแตกเลยอะถ้าแบบมันไม่สร้างรังอะแต่ว่ามันต้องสร้างรังอยู่แล้วเพราะว่าแบบผมเคยเลี้ยงมันหลายรอบแล้วหลายเวลแล้วเล่นมาหลายโลกผ่านประสบการณ์นี่ไงสร้างละโอเคถ้ามันมีรังแบบนี้เราก็สามารถฆ่ามันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดรอปคงดรอปไข่ดรอปแล้วก็สปอนออกมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วโอเคแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการกับค้างคาวก็ได้นะหรือว่าจะมาตีมันเอาเนื้อหรือว่าเอาไข่ก็ได้นี่ประมาณนี้ได้เนื้อฟรีอันนี้ผมจะปูพื้นให้มันด้วยนะหลังจากที่เจ้านกทอเบิร์ดมันสร้างรังแล้วนะเราสามารถไปปูพื้นทับมันได้นะโอเคดังนั้นผมก็เตรียมการในการสู้กับบอสทวินนะโดยการทำเมนูดราก้อนไฟมานะเสร็จแล้วก็แอคทีเวตเทอร์เรียมให้เรียบร้อยนะใส่ในแมฟฟิวใส่เข้าไปในเทอร์เรียมแล้วก็กดแอคทีเวทให้เรียบร้อยแล้วก็รอตอนกลางคืนเราก็จะล่อบอสมาสู้ตัวแรกนะบอสพวกนี้ผมจะสู้ทีละตัวนะเพราะว่าแบบน่าจะโดนลุมอ่ะถ้าสู้พร้อมกันน่าจะตายไม่ไหวอ่ะตัวสีเขียวเนี่ยมันจะพุ่งสั้นนะแต่ว่ามันจะพุ่งเร็วกว่าตัวสีแดงเพราะฉะนั้นผมก็เอาตัวสีเขียวมาก่อนนะเราจะสามารถตีมันได้ 2-3 ทีนะ1หรือ1ทีก็ได้ส่วนใหญ่จะตีได้ประมาณ2ครั้งนะตีแล้วก็เดินหลบเลยแต่ว่าถ้ามันสปอนลูกมาแบบนี้เราก็พยายามเคลียร์ลูกมันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลุมกัดแล้วก็เกาะแตกไม่รู้ตัวนะนี่หลบได้1 2 3ปึ๊บหลบ1 2 3 4 5 6
อันนี้ตีเยอะนะถ้าตอนมันสปอนรั่วเราตีได้มากกว่า3ครั้งอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเอาชัวร์ก็ตีแค่3ครั้งแหละแล้วก็บอสมันได้หายไปนะเนื่องจากว่ามันถึงตอนกลางวันนะเราก็ต้องมาแอคทีเวทเทอร์เรียมใหม่อีกรอบอันนี้ผมเลือกฤดูสู้ไม่ค่อยดีด้วยแหละมันเป็นฤดูที่ตอนกลางคืนมันสั้นนะคืนต่อมาเราก็รอมันอีกนะระหว่างนั้นช่วงเช้าเราจะทำอะไรก็ได้นะอย่างเมื่อกี้ผมก็ไปขุดหินใช่ไหมล่ะตอนกลางคืนก็มาสู้กับมันอีกรอบนึงตัวสีเขียวเหมือนเดิมนะเราตีมันใกล้จะถึงครึ่งหลอดแล้วผมลืมบอกไปตัวสีเขียวมันจะมีระยะมองเห็นที่สั้นกว่าตัวสีแดงนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวสีแดงมันเดินตามมาด้วยรบสักหน่อยแล้วก็เคาะโชคดีที่เรามีเกาะเงานะเกาะเงาตรงนี้มันกันดาเมจได้ 95% เลยเพราะฉะนั้นดาเมจที่มันทำกับใส่เรามันก็จะเบามากๆเลยซึบซับฟับฟึบแล้วมืดด้วยไงดีท่ามกลางความมืดฝนก็ตกด้วยโอ้โหปัจจุบันอันนี้ผมงงมันไม่เข้าเฟส2ครับทีอ่ะเลือดมันเกินครึ่งมาแล้วอ่ะถ้าเป็นเฟส2มันจะพุ่งโจมตี5ครั้งต่อเนื่องแต่ขนาดยังไม่เข้าเฟส2เกาะผมก็พังแล้วอ่ะ ผมชอบตีเกินไงแบบเพราะว่าเล่นวุ๊กแก๊งด้วยแหละมันตีแรงมากแล้วก็จะปิดบอสได้ค่อนข้างเร็วนะเล่นเป็นวุ๊กแก๊งอ่ะดาเมจมันจะคูณ2สำหรับวันนี้ผมก็ได้มาตัดไม้รอให้มันถึงตอนกลางคืนแล้วก็ค่อยมาสู้ใหม่ตอนสู้ก็อย่าลืมแอคทีเวทด้วยนะเดี๋ยวถ้าไม่แอคทีเวทเทอร์เรียมบอสมันก็จะไม่โผล่มาแล้วก็ต้องรออีก15วันนะกว่าจะสู้บอสได้นี่บอสมันเข้าเฟส2แล้วเมื่อกี้มันพุ่งโจมตีแบบ5ครั้งต่อเนื่องตีลบ1 2 34โอเคเอา4ครั้งได้ว่ะสรุป4หรือ5ครั้งวะเนี่ยตีเป็น5แล้วกันคนเพราะส่วนใหญ่ผมเห็น5ครั้งนะมาลองดูรอบนี้จะหลบกี่ครั้ง1 2 3 4 5นี่ไง5ครั้งแต่ว่าผมหลบไม่ค่อยได้เลยมันมืดด้วยไงทุกคนผมไม่ได้อ้างนะอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะแล้วบอสก็ตายไป1ตัวบอสตัวนี้ก็ใช้ฟาร์มเกียร์ได้ดีนะผมว่าเพราะว่ามันดรอปเกียร์ให้ค่อนข้างเยอะนะถ้าใครแบบอยากฟาร์มเกียร์เยอะๆไม่อยากไปเกาะอื่นอะไรเงี้ยก็มาสู้บอสตัวนี้ได้นะตอนเช้าตอนกลางวันผมก็ได้มาเก็บแคคตัสนะเนื่องจากค่าสติผมต่ำแล้วก็มาย่างกินแล้วก็มารอสู้กับบอสทวินนะอีกตัวนึงที่เป็นสีแดงบอสตัวนี้ก็จะเข้าเฟส2ทันทีนะเพราะว่าเพื่อนมันตายไปแล้วนะมันก็จะพุ่งแบบโจมตี5ครั้งต่อเนื่องแต่ว่าบอสตัวนี้มันจะพุ่งช้ากว่าบอสตัวสีเขียวแต่ว่ามันจะไกลกว่าพุ่งไกลกว่าผมว่าไอ้จุดโฟกัสอ่ะผมแบบกลัวลูกน้องมันมากกว่านะผมก็เลยโฟกัสลูกน้องมันนะลูกน้องมันชอบตีเกาะเราแตกอะดาเมจไม่เยอะแต่มันตีเกาะเราแตกไงผมก็เลยแบบหลบไม่ค่อยได้เท่าไหร่อุ๊ยแล้วกระเพียงพังกำแพงพังเลยอะหวดพวกแก๊งใช้ดับเงาแล้วก็ตีแรงกว่าเดิมอีก130อะคิดดูเอาโคตรแรงอะพวกแก๊งหวดลุกหลบหลบได้บ้างก็ยังดีมาเคาะต่อปูบะปกปักเนี่ยเห็นไหมลูกมันพอเราไม่ตีลูกมันเดินตามอ่ะแล้วเดินเร็วด้วยนะประเด็นโชคดีที่มันเป็นตอนกลางวันนะไม่งั้นผมเกาะผมพังหมดแล้วแน่เลยต้องมาไล่เคลียร์ลูกมันอ่ะนี่ไงโอเควันสุดท้ายนะเราน่าจะปิดฉากบอสตัวนี้ได้ภายในวันนี้แหละก็ใช้เวลาสู้ไปถึง4วันเลยนะบอกเลยว่าโอ้โหนานจัดเลยนะ
ระหว่างนั้นถ้าเราไม่ได้ฟาร์มแบบต้นไม้ฟาร์มหินไปด้วยรับรองว่าทรัพยากรเราไม่พอทำอย่างอื่นแน่เลยพอมันเกิดมาผมก็หวดรัวๆเลยกว่ามันจะพ่นลูกหมดเราก็ได้ตีไปหลายทียุยุกหลบเดินไปเฉียงไปด้านข้างนะทุกคนอย่าเดินหลบตรงๆนะเดินถ้าเดินหนีตรงๆมันจะแบบโจมตีโดนเราอ่ะเห็นไหมแน่ผมโดนละตึกแล้วลูกดาบผมพังนะโอ๊ยเฮ้ยเกาะพังหมดแล้วนี่เคาะตายเรียบร้อยแล้วก็จัดการบอสทวินไปได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซะที่ไหนล่ะใช้เวลาตีตั้ง4วันนะเห็นไหมทุกคนมันก็ดอกเกียร์ดอกเจมด้วยนะมีโอกาสดอกเจมเหลืองเจมเขียวด้วยแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นสายฟงสายไฟอะไรเงี้ยเอาไปแลกทองได้หลังจากนั้นผมก็ได้มาทำการตกปลานะเพราะว่าผมอยากได้ที่เป็นมันคอลแลบกับเกมอะไรวะ Call of the Lamb ใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องหาไอเทมโทเทมที่เป็น Call of the Lamb นะเป็นสีดำๆนะผมก็ใช้เวลาตกปลาไปหลายวันกว่าจะได้ตกไป 3-4 วันทุกคนสังเกตดูดิปลาเต็มเลยแล้วก็ของเล่นของเล่นอะไรอ่ะเต็มเลยเราก็เอาโทเทมไปแลกกับบอสมดนะบอสมดก็จะให้บูปินมา3อันนะก็จะเป็นพื้นเป็นโทเทมกองไฟ1อันเพิ่มพลาสตินะแล้วก็จะมีพื้น2อันนะแล้วก็เอาไปคราฟเล่นได้หลังจากนั้นผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องจัดการมันหลังจากที่แบบใช้งานมันเอาบูปินจากมันแล้วเราก็ต้องทุบมันสักหน่อยเพื่อแบบเดี๋ยวมันจัดการเราไงทำลายฐานเราอะแบบพอถึงเวลามันก็จะแบบสปอนหลุมหินมาใส่ฐานเราพังเครื่องวิจัยของเราพังทรัพยากรที่อยู่ในฐานของเรานะเพราะฉะนั้นก็จัดการไปเถอะแต่ถ้าใครไม่อยากจัดการก็เอาของเล่นมาให้มันได้นะแต่ว่าน่าจะให้ทุกๆ6วันอะไรเงี้ยแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ของเล่นด้วยว่าอะไรให้กี่วันมันก็ผมก็จำไม่ได้ส่วนโทเทมนี้นะครับกองไฟตัวนี้มันก็สามารถอัปเกรดได้นะยิ่งอัปเกรดเยอะมันก็จะบวกค่าสติเราเยอะนะเวลาจุดกองไฟอันนี้ผมก็อัปเป็นขั้นที่3เลยนะมันก็บวกค่าสติได้ถึง25หน่วยต่อนาทีนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นหินนะพื้นหินตรงนี้ของมันก็จะแบบทำให้เราเดินเร็วด้วยส่วนพื้นสีทองตรงนี้ไม่ได้ทำให้เราเดินเร็วนะทำให้สวยเฉยๆใครจะประมาณนี้แหละคอลแลบกับเกม Call of the Lamb นะก็แบบนี้แหละก็มีไอเทมดีแค่กองไฟแหละผมว่านะค่อนข้างดีเลยแบบจุดได้นานกว่ากองไฟธรรมดาด้วยแล้วก็ทำอาหารได้เหมือนกองไฟแล้วก็บวกค่าสติเราอีกนะ